น้ำรังไข่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่ในที่ทำงานวันนี้เธอมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากจนทำให้เธอต้องลาหยุดงานกลับมาพักที่บ้านเวลาผ่านไป2ปีหญิงสาวคนนี้ก็ยังมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนทำให้ต้องไปฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลรวมทั้งต้องลาหยุดงานเป็นประจำในช่วงที่เธอเป็นประจำเดือนวันหนึ่งเธอได้ทำการตรวจการตั้งครรภ์แต่ผลที่ออกมาคือเธอยังไม่ตั้งครรภ์ทำให้เธอและสามีรู้สึกผิดหวังที่ยังไม่มีบุตรต่อมาทั้งคู่จึงได้ไปปรึกษาแพทย์เรื่องการมีบุตรยากและการปวดประจำเดือนและจากการทำอัลตราซาวด์พบว่ามีถุงน้ำรังไข่ขนาด6เซนติเมตรจึงสงสัยว่าเป็นช็อกโกแลตซีดซึ่งเกิดจากถุงน้ำเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากในทุกๆเดือนและทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเลาะถุงน้ำรังไข่ออกโดยที่ยังเก็บรังไข่ไว้โดยการผ่าตัดมี2แบบด้วยกันคือ 1. การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องจะลงแผลบนหน้าท้องขนาด 8-10 เซนติเมตร 2. การผ่าตัดผ่านกล้องจะมีแผลเล็กๆขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตรประมาณ 3-4 แผลมีข้อดีคือแผลมีขนาดเล็กกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัดน้อยกว่าผังผืดจากการผ่าตัดน้อยกว่าและสามารถฉีดสีดูท่อนำไข่ว่าตันหรือไม่ในระหว่างการผ่าตัดได้เลยดังนั้นหญิงสาวจึงตัดสินใจเลือกการผ่าตัดผ่านกล้องและเข้ารับการผ่าตัดหลังการผ่าตัดหลังการผ่าตัด1วันผู้ป่วยสามารถลุกเดินเองได้หลังการผ่าตัด2วันผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้และหลังการผ่าตัดอาการปวดประจำเดือนของเธอลดลงอย่างมากแทบจะไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดและไม่ต้องลาหยุดงานเนื่องจากปวดประจำเดือนหลังจากทำการผ่าตัดไปแล้ว3เดือนหญิงสาวก็ได้ลองตรวจครรภ์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้พบว่าเธอตั้งครรภ์ทำให้ทั้งคู่ดีใจเป็นอย่างมากที่กำลังจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่ม